ากเดิมที่ดิฉันเป็นกรรมการสงเคราะห์ของมูลนิธิของศาลเยาวชนนะคะแล้วก็เป็นผู้พิพากษาสมทบเนี่ยเดินไปเยี่ยมตามบ้านต่างๆของกระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีบ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ้านปราณีค่ะต่อมาเมื่อได้เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะก็ได้ทำโครงการเยี่ยมศูนย์ฝึกและสถานพินิจในเชิงกัลยาณมิตรเพื่อที่จะทราบปัญหาต่างๆทั้งของตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวเด็กนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันแก้ไขได้ทำให้ทราบว่าปัญหาที่มากและพบเสมอๆทั่วประเทศก็คือเด็กที่ได้ผ่านการฝึกออกไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสังคมได้ยังมีประวัติอาชญากรติดตัวไปทำงานที่ไหนเขาก็จะไปสืบประวัติก่อนเมื่อไปเจอก็ไม่มีการรับเด็กเหล่านั้นเข้าทำงานนะคะเมื่อได้ทราบว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก้ไขระเบียบนี้แล้วนะคะทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้จัดสัมมนาขึ้นค่ะโดยที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมาร่วมให้ความรู้มากมายทั้งทางตำรวจอัยการศาลนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้มีอำนาจเหล่านี้ช่วยกระจายข่าวให้ค่ะก็เป็นที่น่ายินดีว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับลักษณะคดีที่32การพิมพ์ลายนิ้วมือฉบับที่3พุทธศักราช2557นะคะในข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดแยกประวัติการทำผิดของเด็กและเยาวชนและบัญชีทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวต่างๆนะคะเมื่อวันที่17สิงหาคม2561สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ระบุไว้ว่าห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลประวัติอาชญากรรมที่คัดแยกออกจากสารระบบไปแล้วตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นต้นนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้กลับมามีที่ยืนในสังคมและประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไปนะคะเมื่อได้นำเรื่องนี้มาเข้าที่คณะกรรมการนะคะก็ได้มีจดหมายไปอีกหนึ่งฉบับนะคะแล้วทางตำรวจก็ได้ตอบมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562เนี่ยค่ะปัจจุบันกองทะเบียนประวัติอาชญากรไม่เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนให้กับหน่วยงานใดทั้งภาครัฐและเอกชนยกเว้นเป็นการประกอบดุลพินิจของศาลเพื่อกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนเมื่อมีการขอตรวจสอบประวัติบุคคลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนหากพบว่าข้อมูลประวัติของผู้ที่ถูกตรวจสอบเป็นเด็กและเยาวชนเคยกระทำความผิดทางอาญากองทะเบียนประวัติอาชญากรก็จะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ขอตรวจสอบทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มาตรา84อันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่สามารถทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดเผยประวัติอาชญากรของเด็กนะคะเพื่อให้เด็กได้มีที่ยืนในสังคมได้จริงๆนะคะแต่ขอความกรุณาทางสถานีตำรวจทั่วประเทศด้วยนะคะช่วยกันทำให้ระเบียบนี้เป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อไม่มีการร้องเรียนของเด็กในเรื่องนี้เข้ามาค่ะ